เขาเมาม่วงเขาเมาเขากล้ามก็ได้บ่เราจะเป็นงานครับแม่หรอแม้ราคาข้าวเปลือกนาปีจะตกต่ำราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองยังขายได้แพงกว่าแต่ชาวนาหมู่บ้านนาล้อมตำบลหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมยังขายข้าวเปลือกได้สูงกว่าราคาตลาดโดยข้าวเปลือกจากแหล่งผลิตบ้านนาล้อมนำไปทำข้าวเม่าหวานตามภูมิปัญญาที่สืบสานต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งข้าวเม่าจะหารับประทานได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นกลุ่มชาวนาที่นี่จึงไม่มีปัญหากับราคาข้าวเปลือกที่ขึ้นลงตามกลไกตลาดแต่ประการใดปัจจุบันชาวบ้านนาล้อมหมู่2รวมตัวตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวเม่าเพื่อมาทำข้าวเม่าขายอย่างจริงจังมีนางเกศสุดาชินบูรณ์อายุ42ปีเป็นประธานกลุ่มนางเกศสุดาบอกว่าก่อนจะมาแปรรูปทำข้าวเม่าขายเคยเป็นพนักงานโรงงานอยู่ย่านบางพีจังหวัดสมุทรปราการแต่สู้ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวลูกๆอยู่ในวัยเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงจึงชักชวนสามีกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมทำนาหาเลี้ยงครอบครัวว่างจากการทำนาก็ไปรับจ้างเป็นคนงานแปรรูปข้าวเม่าในหมู่บ้านเห็นรายได้ดีมีคนมารับถึงที่จึงลองทำดูบ้างเริ่มต้นจากข้าววันละ20กิโลกรัมใช้มือตำใส่ครกไม้2คนผัวเมียปรากฏว่าขายดีมากหลังจากนั้นได้พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเป็นระบบไฟฟ้าดัดแปลงสิ่งของใกล้ตัวมาประกอบเป็นเครื่องทุ่นแรงและได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนำเครื่องซีนสุญญากาศมาให้ใช้เพื่อเก็บข้าวเม่าไว้ให้ได้นานๆทุกวันนี้ทำข้าวเม่าส่งลูกค้าแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 40-50 กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ180-200บาทส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยสำหรับข้าวเปลือกที่นำมาทำข้าวเม่าเป็นข้าวเหนียวพันกอขอ6ก่อนเก็บเกี่ยวราว 10-15 วันข้าวเม่าต้องทำวันต่อวันเพื่อจะได้ข้าวใหม่สดหอมน่ารับประทานเริ่มผลิตข้าวเม่าปลายเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยราว 3:00 นหรือ 3:00 นจะต้องออกไปเกี่ยวข้าวสดๆในนาหากเกี่ยวทิ้งค้างคืนข้าวเม่าจะไม่หอมจากนั้นจะนำเมล็ดข้าวมาล้างทำความสะอาดก่อนจะนำมาแช่น้ำหัวใจการผลิตข้าวเม่าอยู่หลังจากต้มจนสุกคือคั่วข้าวให้แห้งหากคั่วข้าวแห้งเกินไปข้าวจะแข็งไม่น่ารับประทานต่อจากนั้นนำไปสีกระเทาะเปลือกออกและใส่ครกไม้ตำให้นิ่มแล้วเอาไปสีร่อนเปลือกให้สะอาดอีกครั้งก่อนจะนำออกขายส่งแก่ลูกค้ารายได้จากการทำข้าวเม่าจะดีกว่านำข้าวเปลือกไปขายให้กับนายทุนนับรวม4สงครามอยู่